ตอนนี้เราก็จะมาดูการทำงานของแหล่งจ่ายไฟที่เป็น Laboratory DC Power Supply นะครับหรือบางทีก็เรียกสั้นๆว่าเป็นพวก Lab Regulator นะครับโดย Regulator ตัวนี้จะมี2 Channel นะครับแล้วก็เป็น Channel ที่เป็นฟิกแรงดันอีก1 Channel รวมทั้งหมดเป็น3 Channel นะครับช่องที่ฟิกแรงดันก็คือช่องนี้ซึ่งจะมีแรงดันออก5โวลต์คงที่นะครับและสามารถที่จะจ่ายกระแสได้สูงสุด3แอมป์เอาไว้สำหรับงานพวกที่เป็นงานลอจิกหรืองานTTL นะครับส่วนชานอลแรกตรงนี้ก็ที่ปรับค่าได้นะฮะนี่เป็นช่องที่ปรับค่าได้ก็จะปรับค่าได้ตั้งแต่0ถึง30โวลต์นะครับมีขนาด3แอมเปอร์นะครับแล้วเราเรียกช่องนี้ว่า Master Channel นะครับอีกช่องนึงนะครับช่องที่2ที่เราปรับค่าได้นะครับก็จะเป็นSlave Channel นะครับซึ่งหมายถึงเรียก Master กับ Slave เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแรงดันที่ช่องนึงนะครับแล้วให้อีกช่องนึงเนี่ยเปลี่ยนตามได้เหมือนกันนะครับเราเรียกว่าเป็นการแบบพาราเรลนะครับหรือทำการทำงานแบบขนานกันนะครับโดยหลักใหญ่ที่เราจะมาดูกันตอนนี้ก็คือความสามารถในการบอกค่าแรงดันและกระแสของแต่ละชานเนลที่ปรับค่าได้นะครับว่ามีความถูกต้องแม่นยำพอที่จะเอามาใช้อ้างอิงในการทำงานได้ไหมนะครับซึ่งบางครั้งผมไม่จำเป็นต้องพึ่งมัลติมิเตอร์ออกมาต่อนะครับก็คือดูจากหน้าปัดของตัวpower supply ได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดของ power supply นะครับซึ่งจะมีการบอกกระแสและแรงดันนะครับสีเขียวก็คือค่าแรงดันของช่อง master แล้วก็ช่อง slave นะครับส่วนสีแดงก็จะเป็นการบอกค่ากระแสของช่อง master แล้วก็ช่อง slave นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับแรงดันนะครับได้ที่ปุ่มนี้นะครับแรงดันของ master และแรงดันของ slaveส่วนด้านนี้ก็คือกระแสนะครับปรับกระแสลิมิตของมาสเตอร์แล้วก็มาสเตอร์ช่องสลีฟนะครับครับต่อไปผมจะเป็นการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างการวัดแรงดันและกระแสของตัว power supply กับมัลติมิเตอร์ว่าจะมีค่าใกล้เคียงกันแค่ไหนเพื่อที่จะได้เป็นตัวอ้างอิงในอนาคตได้นะครับเริ่มแรกเนี่ยผมจะวัดแรงดันของช่องมาสเตอร์หรือช่องที่1ก่อนนะครับว่าจะมีค่าเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตถอดการวัดนะครับมาไว้ที่ใกล้ๆกันจะได้อ่านค่ากันง่ายหน่อยนะครับเนื่องจากเรกูเลเตอร์ตัวนี้ปรับค่าได้ตั้งแต่0ถึง30โวลต์นะครับผมก็จะเริ่มปรับสเต็ปละ5โวลต์ดูนะครับแล้วดูว่าความแตกต่างมีค่าเป็นยังไงบ้างที่5โวลต์ของเรกูเลเตอร์นะครับมิเตอร์ก็จะอ่านได้ประมาณ 5.09 หรือ5ประมาณ 5.1 โวลต์นะครับความต่างประมาณ 0.1 โวลต์ที่10โวลต์ก็จะอยู่ประมาณ 0.1 โวลต์เหมือนกันนะครับที่5โวลต์ก็อยู่ประมาณใกล้ๆจุด1โวลต์นะครับก็คือมิเตอร์อ่านได้ 15.08 ส่วนที่เรกูเลเตอร์อ่านได้ 15.0 อาจจะเป็นเรื่องของทศนิยมหลักหลังมาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งถือว่าค่ามีความใกล้เคียงกันเรียกว่าเหมือนกันได้เลยมาดูที่20โวลต์นะครับที่20โวลต์ก็วัดได้ก็ประมาณ 20.14 โวลต์นะครับที่25โวลต์ก็ประมาณ 25.18 คือใกล้ๆ 0.2 โวลต์นะครับแล้วก็สุดท้ายที่30โวลต์ที่30ก็อ่านได้ประมาณ 30.2 โวลต์ความแตกต่างนะครับก็จะอยู่ประมาณ 0.2 โวลต์ที่ full scale ของเรกูเลเตอร์ตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณ 0.6% นะครับ
ถือว่าเป็นค่าผิดพลาดที่น่าจะรับได้ระหว่างมัลติมิเตอร์กับตัวมิเตอร์ของ power supply ตัวนี้ครับทีนี้ก็จะมาดูการวัดกระแสบ้างนะครับของช่องแรกหรือ master channel ว่ามีความตรงกับค่าที่ปรากฏบนดิจิตอลมิเตอร์แค่ไหนนะครับregulator ตัวนี้ปรับค่าได้ตั้งแต่0ถึง3แอมป์นะฮะมีการลิมิตกระแสได้ตั้งแต่0ถึง3แอมป์นะครับโดยผมจะเริ่มตั้งแต่ทีละ 0.5 แอมป์นะครับหรือ500มิลลิแอมแปร์ที่500มิลลิแอมแปร์นะครับก็มิเตอร์ก็อ่านค่าได้ตรงกันนะครับต่างกันเล็กน้อยที่1แอมแปร์นะครับที่1แอมแปร์มิเตอร์ก็จะต่างได้ต่างกันอยู่จุด0.03แอมแปร์นะครับโดยประมาณนะครับหรือประมาณ3มิลลิแอมเท่านั้นนะครับหรือประมาณ 0.3% นะครับถือว่าไม่มากที่ 1.5 แอมแปร์บ้างที่ 1.5 แอมแปร์นะครับก็ยังอ่านค่าได้เกือบตรงกันนะครับโดยที่มิเตอร์ของเรกูเลเตอร์อ่านได้ 1.50 ขณะที่ดิจิตอลมิเตอร์อ่านได้ 1.49 กว่าๆนะครับถือว่าไม่ต่างกันครับที่2แอมแปร์นะครับก็ความต่างก็ยังอยู่ที่หลักทศนิยมตำแหน่งที่3นะครับที่ 2.5 แอมแปร์มั่งนะครับความแตกต่างตอนนี้อยู่ที่ทศนิยมตำแหน่งที่2นะครับต่างกันอยู่1.014แอมแปร์นะครับก็ยังไม่ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายที่3แอมแปร์นะครับหรือกระแสสูงสุดที่ซัพพลายจ่ายได้ตามสเปคกำกับนะครับก็จะอ่านได้ 2.98 แอมแปร์ของมิเตอร์นะครับหรือความต่างอยู่ที่ 0.015 แอมแปร์หรือ15มิลลิแอมนะครับถือว่ายอมรับได้นะครับว่ามิเตอร์ที่อยู่ในเรกูเลเตอร์กับมิเตอร์ที่ดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีค่าเท่ากันต่อไปก็จะเป็นการวัดแรงดันของRegulator ช่องที่2นะครับหรือ Swap Channel นะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเทียบกับ Digital Multimeter ผมก็จะเริ่มจากการปรับแรงดันเช่นเดิมนะครับ เริ่มที่5โวลต์ขอโทษครับผมลืมเปิด Output นะครับที่5โวลต์นะครับก็จะอ่านค่าได้ใกล้เคียงกันนะครับก็จะอยู่ต่างกันอยู่ถ้า78มิลลิโวลต์นะครับมาดูที่10โวลต์บ้างนะครับที่10โวลต์นะครับความต่างยังไม่ถึงจุด1โวลต์นะครับถือว่าใกล้เคียงกันทดแทนกันได้นะครับที่15โวลต์สังเกตนะครับว่าแรงดันที่เราปรับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดความแตกต่างกันมากขึ้นทั้ง2ช่องนะครับมาสเตอร์และสเลฟแต่ว่าความต่างก็ยังไม่ถือว่าเยอะนะครับอยู่ที่หลักทศนิยม1ตำแหน่งนะครับอยู่ที่15โวลต์ที่15โวลต์นะครับมิเตอร์อ่านได้ 15.1 โวลต์นะครับไปที่20โวลต์